วัสดีครับ Fox Life Special นะครับคลิปนี้ครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะฮะจะพาขับรถเที่ยวแล้วกันนะฮะกับ BMW X5 X-Drive 45 e M Sport นะฮะซึ่งจะเป็นรถที่ผมจะถือว่าเนี่ยครับเอามาทำคอนเทนต์นี้นะฮะว่าขับไปเที่ยวที่สวนผึ้งนะฮะเราจะไปเที่ยวอลิสโตนะฮะซึ่งเป็นรีสอร์ทของเพื่อนผมเองนะฮะว่าไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วเพื่อนทำรีสอร์ทมาเนี่ยเอาตรงๆเลยเขาทำมานานแล้วล่ะนะฮะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปเลยและทริปนี้นะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนผมนะฮะซึ่งไม่ได้เจอกันมาก็หลายคนก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะฮะซึ่งก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าจะสนุกนะนี่ก็เป็นทีมงานฟ็อกของเราเองพร้อมไหมครับพร้อมมาเรามาดูของในสัมภาระนะฮะความจุนะอันนี้ก็พรีเซนต์ขายของนิดนึง500ลิตรนี่ก็เอาง่ายๆกระเป๋าเดินทางเนี่ยของผมหลักๆ ก็คือของผมกับแฟนผมเนี่ย1ใบนะฮะแล้วก็ของนี่ครับทีมงาน Fox Drive เราอีก1คนก็เป็นอีก1ใบใส่ได้สบายมากแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์กล้องนะฮะที่เราเอาไปด้วยต่างๆเนี่ยใส่ได้แบบโอ้เรียกว่าเหลือเอาไงดีกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้สำหรับทริปนี้นะฮะก็คือเจ้าใบนี้นะฮะอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะก็คือนี้นะครับวายล้วนๆนะฮะวายล้วนๆก็เรียกว่าไม่เจอกันนานๆทีฮะก็ขอไปริ้งกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับตอนนี้นะฮะพวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่สวนผึ้งนะฮะจุดหมายปลายทางก็คืออลิสโตนะครับที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรีสอร์ทของเพื่อนซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้ไปนะฮะวันนั้นไปแค่ครั้งเดียวไม่ได้ไปพักนะครับวันนี้จะเป็นทริปแรกนะครับที่ไปพักรีสอร์ทเพื่อนหลังที่จากที่เพื่อนเนี่ยเปิดมาเกือบน่าจะ8ถึง10ปีแล้วโอเคไม่นั้นเดี๋ยวเพื่อนงอนนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบโอเควันนี้เราก็พร้อมเดินทางนะฮะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปนะครับเริ่มต้นจากแถวออฟฟิศนะฮะตรงแถวพัฒนาการไปอลิสโตสวนผึ้งเนี่ยเช็คจาก GPS แล้วก็จะประมาณ200โลนะครับเลนจ์นะฮะตอนนี้ที่ X5 บอกแจ้งไว้นะครับน้ำมันเต็มถังเลยนะครับจะวิ่งได้486โลหุยเหลือแล้วรวมไปถึงไฟในแบตอีกจะวิ่งได้ตอนนี้นะฮะเรียลไทม์คัลคูเลตออกมาแล้วอยู่ที่36กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ายังไงเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าขอใช้เป็น EV โหมดไปก่อนเลยดีกว่าอิเล็กทริกนะแล้วเดี๋ยวลองใช้ไฟไปให้หมดเลยแล้วเราวัดกันว่าไปสิ้นสุดตรงจุดที่ไฟเริ่มหมดเนี่ยประมาณกี่กิโลตอนนี้นะฮะก็ยังอยู่บนทางด่วนอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ยังอยู่ในโหมดอิเล็กทริกนะฮะจากออนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะฮะตรงจุดนี้นะฮะเป็นของจริงนะครับก็คือใช้ที่ผมขับมาตั้งแต่ออกจุดสตาร์ทที่ใช้ EV โหมดเนี่ยขับจริงเนี่ยใช้เลนไป11กิโลเมตรนะครับนี่คือระยะทางจริงเลยครับแต่พอมาดูนะครับตรงหน้าจอคัสเตอร์ดิจิตอลคัสเตอร์ของคนขับนะฮะไฟก็ตกลงไปเรื่อยๆแหละนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 70% 70 กว่านะครับแล้วเขาก็แจ้งไว้นะครับว่า30เหลือที่จะวิ่งได้อีก32กิโลนะฮะซึ่งตอนเท่าที่ผมสังเกตตอนเมื่อสักครู่ที่ออกสตาร์ทมาเนี่ยตัวดิจิตอลเกจเนี่ยมันแจ้งไว้ว่าจะวิ่งได้อีก38โลนะฮะแต่38โลเนี่ยพอลบ32ก็จริงๆลงไปเพียง6กิโลเมตรซึ่งจริงๆแล้วมันก็คาดเคลื่อนนะถ้าเทียบกับตัวเลขจริงนี่ฮะระยะทางที่ทำได้จริงๆหลังจากที่เราสตาร์ทแล้วก็ใช้ EV โหมดเนี่ย11โลเขียนได้ชัดเลยว่าระยะทางจริงวิ่งได้ไกลกว่าที่ดิจิตอลเกจฝั่งขวาแจ้งไว้นะครับอันนี้ก็รู้กันไว้ดังนั้นเนี่ยที่ตัวฝั่งขวาเนี่ยตัวเกจวัดปริมาณของแบตเตอรี่เนี่ยแจ้งไว้ว่าวิ่งได้อีก33โลหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันต้องวิ่งได้มากกว่าที่แจ้งนะฮะก็ตามเป็นไปได้ตามที่ BMW เคลมไว้ว่าชาร์จเต็มจะวิ่งได้นะแม็กซิมัมอยู่ที่80โลเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมอิงจากจอฝั่งนี่ฮะออนบอร์ดดีกว่าว่าตอนนี้วิ่งไป 11.5 ละกิโลเมตรนะเดี๋ยวดูว่าใช้ไฟจนหมดเลยเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่โลนะอันนี้ผมว่าน่าจะเที่ยงตรงป่ะเดี๋ยวมาดูกันช่วงขับแบบระยะทางยาวๆเรื่อยๆนะฮะก็ใช้ระบบ Adaptive Cruise นะฮะ Stop and Go ช่วยได้นะครับกดไปเลยนี่ประมาณนี้นะฮะตั้งความเร็วอยู่สัก81กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ระบบ Adaptive ทำงานระบบเล่นคีฟถูกเปิดควบคู่กันเห็นแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็สบายๆไปนะครับขับยาวๆสบายๆไม่ต้องคอนเซนเทรตมากนะฮะแต่มือเหมือนเดิมก็คงจะต้องประคองไว้ด้วยนะครับ
ม่ได้ว่าปล่อยเลยปล่อยเลย 100% ไม่ได้นะครับอย่าลืมว่ายังไม่เป็นระบบ fully autonomous นะฮะแค่นี้ก็เพลินๆสบายๆนะฮะให้มันอยู่ในเลนแล้วก็เอาตอนนี้รถคันข้างหน้าหายไปหมดแล้วจะลองไล่ขึ้นไปใหม่เราตั้งความเร็วเสริมได้ครับสักร้อยหนึ่งช่วยได้ครับทำให้เราไม่ต้องแบบเมื่อล้าได้เวลาขับขี่ไกลๆก็ดีฮะก็ดีตอนนี้ก็ยังอยู่เส้นพระราม2นะฮะแบตนะเท่าที่ผมดูตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆสัก 40% ได้แล้วล่ะคิดว่านะครับถ้าผมกะจากตัวกราฟมันไม่ผิดเนี่ยวิ่งไปนะครับระยะทางจริงที่วิ่งไปจากการใช้ EV mode ตอนนี้อยู่ที่นี่ฮะ 35.6 กิโลเมตรนะครับตั้งแต่เราใช้โหมด EV มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะเห็นชัดๆเลยนะฮะแล้วก็มาดูครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณอย่างที่ผมบอกครับ 40% ไฟลงไปเรื่อยๆนะครับ3ประมาณ40 40กว่าๆเนี่ยฮะเลนในนี้เขาแจ้งไว้ว่าอีก22โลนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าจะไปดูตรงนี้เพราะว่าไม่น่าจะตัวนี้มันไม่ได้ไปบ่งบอกหรอกว่าจริงๆแล้วจะเหลืออยู่กี่กิโลเมตรเพราะว่าจริงๆอ่ะระยะทางที่เราวิ่งมันมาได้เนี่ยเยอะกว่าที่จำนวนกิโลเมตรในฝั่งของกราฟิกฝั่งขวาลงนะเนี่ยฮะต้อง36นะฮะถ้าจริงๆตามนี้เนี่ยใช้ไปแค่ประมาณ17โลเองซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่ครับนี่เราวิ่งมาได้นะฮะ36โลจากการใช้ไฟไปนะครับจากประมาณเมื่อตอนออกมาก็อยู่ราวๆสัก80กว่าๆนะฮะก็มีการใช้ไฟไปแล้วบ้างนะผมคิดว่าตอนออกนี่น่าไฟน่าจะอยู่ราวๆ 88% แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมอัปเดตดูเรื่อยๆนะฮะว่าจนมันใกล้หมดสุดๆอ่ะเอางี้ดีกว่าจะหมดเกลี้ยงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเหลือสัก 5% 10% ถึง 5% แล้วกันเดี๋ยวดูว่าเลนที่ EV mode วิ่งมาได้จริงๆเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรโอเคครับตอนนี้นะฮะก็ขับกันมาสักระยะหนึ่งตรงนี้แถวไหนเนี่ยก็ยังเขียนว่าถนนพระราม2อยู่นะไฟในแบตนะไฟในแบตตอนนี้คิดว่าต่ำกว่าครึ่งแล้วนะฮะผมว่าน่าจะมีประมาณ20ต้นๆหรือไม่ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะที่เหลืออยู่นะฮะตัวดิจิตอลเกตนะครับเขาแจ้งไว้ว่าอีก10กิโลไฟหมดนะฮะแต่อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่าที่เคมนะฮะระยะทางที่เราวิ่งได้ตั้งแต่จุดสตาร์ทที่ผมใช้ EV mode นะฮะซูมเข้าไปเลยนะอยู่ที่48โลตีไปเกือบ50โลแล้วอะเฮ้ยผมว่าเขาทำตามที่เคลมไว้ผมว่าเขาทำได้จริงนะที่บอกว่า80โลตอนนี้ก็ตีไปว่าเกือบ50โลแล้วนะฮะไฟยังเหลืออยู่แล้วก็ความเร็วที่ใช้ก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากนะครับผมขับประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง80ไปปลาย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทางเลยถ้าคนที่ตั้งใจขับช้าเพื่อที่จะได้ระยะทางมากๆก็น่าจะได้ระยะทางที่มากกว่านี้นะฮะและรวมไปถึงย้อนอย่าลืมนะฮะทริปนี้เรานั่งกันมา3คนด้วยน้ำหนักตัวรวมกันทั้งหมดกับของบรรทุกข้างหลังเนี่ยก็พอสมควรนะฮะสถิติที่บอก80โล EV range เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะขับโดยน่าจะเป็น factory driver คนเดียวนะอันนี้เท่าที่ผมคิดนะและรวมไปถึงถนนที่ constant นะฮะไม่มีขึ้นสะพานไม่มีลงสะพานคงมีปัจจัยร่วมในการทดสอบเยอะเอาว่าในโลกความเป็นจริงไฟนะฮะตอนนี้ก็ครบ 100% เนี่ยวิ่งได้80โลผมว่าใกล้เคียงจริงใกล้เคียงจริงเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าใกล้หมดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำได้ประมาณกี่กิโลตอนนี้ผมรายงานไประยะนะกันเป็นไงบ้างหาจุดชาร์จแถวนี้เจอมั้ยไม่มีเลยต้องไปเกือบถึงราชบุรีโอเคงั้นเปลี่ยนแผนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปชาร์จที่ราชบุรีดูแล้วกันตอนนี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะแบตเนี่ยผมว่าน่าจะเหลืออยู่ไม่ถึง 10% แล้วล่ะนะครับวิ่งกันมาได้ระยะทางอ่ะจริงๆเลย54โลนั่งมา3คนนะครับมีของบรรทุกมาด้วยนะฮะเป็นการใช้งานจริงก็เห็นได้ชัดครับว่าเพิ่งได้ประมาณ54กิโลเมตรโอเคนะผมก็ว่าโอเคสำหรับธุระที่คุณมีต่อวันอะไรไม่ได้ไกลมากแต่ผมว่านี่ไกลแล้วนะจากพัฒนาการมาพระราม2นี่ไกลมากนะครับ54กิโลเมตรไม่ได้ใช้น้ำมันสักหยดโอ้โหก็ถือว่าแจ๋วแล้วแหละแกง่วงกันหน่อยนะก็ตอนนี้เครื่องยนต์ไหนๆถูกปลุกติดขึ้นมาแล้วนะฮะ
ขอรื้อฟื้นความจำนะความรู้สึกดีๆกับเขานิดนึงครับตัว X5 X Drive 45e โอ้โหแม่งโคตรกระชุ่มกระชวยขับแล้วรู้สึกเลยว่านี่มันนักกีฬาชัดๆนะฮะเครื่องยนต์ครับ6สูบแถวเรียง 3.0 ลิตรเทอร์โบนะฮะบล็อกมหาสัจจันทร์ B58 B30 ผมบอกเลยว่าโคตรแรงจะถูกดีจูนนะฮะอันม้าไปอยู่ครับนะม้าจะลดลงนะฮะเหลืออยู่ประมาณ286ม้าแรงบิดประมาณ450นิวตันนะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ next gen ของเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงเทอร์โบของ BMW อยู่แล้วขับโคตรดีอยู่แล้วนะฮะลำพังแรงม้าที่รีดมา286ม้า450นิวตันคุณลองนึกดูแล้วมาบวกกับนะฮะตัวมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมากนะครับ BMW ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าลูกนี้เนี่ยเมื่อเนี่ยตั้งแต่ที่เขาออกมาเนี่ยประมาณ2ปีแล้วนะฮะเรี่ยวแรงของมอเตอร์ตัวนี้ยังเจ๋งอยู่เลยนะครับ113ม้าครับแรงบิดประมาณ265นิวตันถือว่าเยอะนะณวันนี้เราเห็นแล้วว่าคู่แข่งหรืออีกหลากหลายแบรนด์เนี่ยไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินเนี่ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็ทำได้อยู่ไม่หนี BMW เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ120ม้าแรงบิดประมาณ250นิวตันนะครับโหถือว่า BMW คุณลองนึกดูดินี่เทคโนโลยีของ BMW นะเมื่อ2ปีแล้วนะฮะถือว่ามอเตอร์ไฟฟ้า BMW นี่ถือว่าก้าวล้ำมากนะครับรวมซิสเต็มรวมเนี่ยเป็น total system แรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ394แรงม้าแรงบิดรวมอยู่ที่600นิวตันเมตรโคตรแรงดังนั้นครับทุกครั้งที่ขับ X5 ตัว X Drive 45e เนี่ยนี่เต็มไปด้วยพละกำลังเร่งแซงสะใจแรงแซงขาดนี่อ่ะดูดิยังขับรถสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนี่เองแถมได้เสียงเครื่องยนต์บล็อก B58 B30หวานหวานนะเป็นแบ็คกราวด์คลออยู่เบาๆให้เรารู้สึกว่าโหนี่คุณขับรถ BMW ที่ทรงพลังจริงเนี่ยขับดีมากนะฮะเรียวแรงที่ช่วยกันรีดแรงม้าออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทำให้ X5 คันนี้ไม่รู้สึกเลยว่าตัวรถเนี่ยใหญ่ขับได้ดีมากรวมไปถึงช่วงล่างอะแดปทีฟขับมาเนี่ยทั้งคอมไบน์2โลกไปด้วยกันเลยเกาะถนนมั่นคงช่วงล่างดีมากนะฮะดูดซับแรงสั่นสะเทือนแรงกระแทกดีมากเข้าโค้งอาการคงตัวน้อยที่สำคัญขับแล้วยังกันนั่งอยู่บนพรมวิเศษขับสบายไม่มีใครบ่นเลยวันนี้ใช่ไหมไม่มีบ่นเลยนะหรือว่าบ่นไม่ได้หลับเอาว่าหลับก็แปลว่าช่วงล่างแม่งดีถูกไหมแต่ตอนนี้ผมก็ขับค่อนข้างแบบว่าขอทำเวลาหน่อยนะแต่วันนี้รถเยอะเกินเราออกกันค่อนข้างสายตอนนี้ประมาณเกือบจะสามโมงแล้วนะฮะบ่ายสองห้าสิบห้าต้องเร่งไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆรออยู่นะโอ้ดีขับดีมากนี่รื้อฟื้นความจำเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมขับคันนี้แล้วมาขับอีกทีในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยเขายังไม่เก่าอ่ะนะยังเป็นรถที่น่าใช้มาก X5 ไซส์เหมาะกับการเดินทางมากๆผู้ใหญ่นั่งกัน5คน6คนเนี่ยสบายบือมีครั้งหนึ่งผมเอาพิตตี้ขึ้นรถด้วยมีพิตตี้นั่งหลัง2นะฮะแล้วก็ทีมงานผมอีก2เป็น4แล้วผมนั่งหน้าอีก2โอ้6คนเอาง่ายๆอ่ะจุได้โคตรสบายอ่ะข้างหลังนี่แม่งฟินเลยนั่งเบียดพิตตี้อ่ะไม่นั่งกับเขาสิเออแน่นไงกะอยู่เหมือนกันนะเอาไว้รอบหน้าฮะเดี๋ยวจะขอเป็นคนนั่งบ้างแต่พิตตี้ด้วยนะแต่เนี่ยนะฮะมันรถที่โอเคมากเพราะไซส์มันใหญ่นะข้างหลังเนี่ยทำเล่นไปคุณไซส์ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนั่งเรียงหน้ากระดานกันได้อ่ะไปพัทยาได้อ่ะอย่างงี้ดีกว่ารวมไปถึงสัมภาระหลังอ่ะจุกันเต็มโอ้โหของเขิงไม่จบนะมีกล้องด้วยนะเพราะนั้นเราไปแบบไปลุยงานกันเออก็บอกเอาตรงๆแม่งง่ายๆแม่งสุดจริงๆแต่คันนั้นเป็น 30D แต่พอมาเป็นคันนี้โอ้โหพลังกำลังมันเหลือล้นยิ่งกว่าตัวขุมพลัง 3,000 เทอร์โบดีเซลอีกโอ้โหขับดีมากพอดีอ่ะบอกเลยว่านี่คือ1ในอัลติเมทรถครอบครัวที่ดีมากและน่าใช้มากลงตัวทั้งโลกทำงานโลกใช้ชีวิตส่วนตัวขับไปไหนก็หรูโอ้โหแม่งครบอ่ะบอกเลยว่าแม่งเป็นรถที่ดีมากนะนี่2ปีให้หลังมาขับแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเป็นรถที่น่าซื้อมากๆโอเคเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าดูไปดูมาแล้วเท่าที่เราเมื่อกี้เช็คดูแล้วตัวชาร์จิ่งสเตชันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยว่างั้นไม่คุ้มเวลาที่เราจะต้องกลับรถไปชาร์จแล้วก็ต้องมานั่งรอชาร์จบวกกับต้องไปหาทางกลับรถกลับมาเข้าสู่เส้นทางเดิมที่จะไปลาดสวนพึ่งอีกก็ยังไม่เวิร์กว่าตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้โหสามโมงครึ่งแล้วเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนแผนผมใช้เป็นโหมดนี้เลยแล้วกันในการปั่นไฟเข้านะครับก็คือตัว
นี่ฮะแบตเตอรี่คอนโทรลเรียบร้อยเหมือนเมื่อสักครู่มาเมื่อสักครู่ฮะเมื่อกี้ที่กดให้ดูนะฮะกดไงปั๊บแบตเตอรี่คอนโทรลนะตั้งไว้ 70% อย่างนี้ผมตั้งไว้8เอาไว้ 90% เลยแล้วกันเอาว่าตอนนี้ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าเอาให้ไฟเข้าเกือบเต็มแล้วกันจะได้มีไฟใช้ที่นู่นนะที่รีสอร์ทก็อยู่ที่รีสอร์ทเราจะได้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันนะแลกเอาแล้วกันแล้วก็ขากลับนะเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูว่ามาชาร์จไฟฝั่งตรงข้ามนะฝั่งขากลับเนี่ยมันยังไงบ้างอย่างนี้ถ้ากลับว่าเส้นเราสรุปเลยเลยว่าเส้นขาไปราชบุรีแทบจะไม่มีหัวชาร์จเลยมีแต่อาจจะต้องไปนอกเส้นทางอ๋อให้ไม่เอาแล้วนี่ผมโฟกัสแล้วกันว่าเส้นทางที่ผมใช้นะตรงนี้เรียกว่าเส้นทางไหนเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตให้ดูในคลิปแล้วกันเส้นทางนี้เนี่ยเราคัลคูเลทออกมาแล้วมันใช้ระยะเวลาระยะทางประมาณ200กิโล190กว่า200โลใช่ไหมเส้นทางนี้เอาง่ายๆขาไปเนี่ยไม่มีชาร์จิ่งสเตชันเลยถูกไหมถ้าจะเอาคือต้องเบี่ยงออกนอกเส้นทางเพื่อไปชาร์จคือประมาณกลางทางเป็นต้นไปอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยแต่แถวกรุงเทพออกมาก็คือถ้ามีกลายเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นขากลับก็เป็นงี้ละกันเดี๋ยวค่อยขากลับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาชาร์จแล้วก็เดี๋ยวมาร์คให้ดูว่าตรงไหนมีจุดชาร์จบ้างนะก็ประมาณว่าอย่างงี้ผมสรุปง่ายๆนะขาไปเนี่ย200โล50กิโลเมตรแรกผมใช้ EV โหมดแปลว่าผมใช้ EV โหมดไป 25% ของเส้นทางเส้นทางทั้งหมด200โลเนี่ยส่วน150กิโลเมตรที่เหลือผมใช้เครื่องยนต์สันดาปและพอไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยว่ามันใช้ไปทอลแล้วเนี่ยมันเฉลี่ยกี่กิโลลิตรนะฮะตอนนี้เขาก็แจ้งอยู่นะเรียลไทม์แบบว่าขับตัดเร็วตัดสลับเร็วสลับช้านะก็อยู่ประมาณ13โลลิตรแต่ถ้าตั้งใจขับให้มันประหยัดจริงๆมันประหยัดอยู่แล้วล่ะนะแต่ด้วยนิสัยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขับช้ามากอยู่แล้วเอาว่าเดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ขอเป็นแบตเตอรี่คอนโทรลไปแล้วกันยอมใช้น้ำมันปั่นไฟโอเคนี้ครับมีจอดเซตกล้องนะฮะมีดับเครื่องนะฮะแล้วทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องขึ้นรถมาเนี่ยก็ลืมกดไอตัวโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลนะฮะมันก็เลยปั่นไฟเขากลับเข้ามาได้ไม่เยอะนะฮะตอนนี้ทำไมทำมาเนี่ยเอาเรียกว่าปั่นไฟเข้ามาน้อยมากครับเอาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมแคนเซิลทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปชาร์จไฟปกติเนี่ยแหละชาร์จไฟบ้านๆเนี่ยแหละเดินประมาณ2กิโลวัตต์เนี่ยนะที่รีสอร์ทเพื่อนแล้วกันนะฮะถ้าจากปกติเนี่ยตัว Spec X5 เนี่ยเขาบอกว่ารองรับไฟ AC นะฮะความแรงของ AC ประมาณ 3.7 กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นไฟบ้านเลยเนี่ยโดยใช้สาย Emergency Charger เนี่ยก็ไฟบ้านๆเนี่ยโดยปกติที่จะปล่อยเนี่ยก็ประมาณ 2.1 กิโลวัตต์ก็คิดว่ากว่าจะเต็มนะก็น่าจะมีประมาณ10กว่าชั่วโมงขึ้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันก็เดี๋ยวชาร์จไปทั้งคืนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูพรุ่งนี้เช้าก็คงมีไฟใช้ปกติที่จะให้ผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยฮะทั้งทริปเราเนี่ยเราสามารถใช้โหมดไฟฟ้าในระหว่างการขับเล่นแถวๆสวนผึ้งได้เอาเป็นอย่างนั้นดีกว่ายังถึงแล้วโอเคถึงแล้วโหวันนี้เราใช้เวลากี่ชั่วโมงวะเนี่ยเกือบ4ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงเฮ้ยโหเสียหมดเลยเสียชื่อเลยทำไมขับช้าอย่างงี้โอเคครับก็ถึงแล้วฮะรีสอร์ทเพื่อนผมที่ทำมานานนะฮะแต่เป็นการมาครั้งแรกของผมนะฮะอลิสโตเดี๋ยวพาเดินทัวร์เล่นดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับแล้วเผื่อคนสนใจอยากมาเที่ยวเล่นมาเลยนะฮะคือเอาง่ายๆครับตอนนี้เพื่อนปิดรีสอร์ทเพื่อปาร์ตี้กันเลย
ไม่เอาเลยใครใครมาจองอะไรตอนนี้ไม่ต้องได้มานอนที่ไหนได้ที่ไหนได้ต้องหารหมดเลยโอ้นั่นไงของเราหลังไหนเนี่ยเออถ่ายไปสวยนี่โอ้โหไปหลังเลยเฮ้ยของเราหลังไหนของเราต้องไปหลังบ้านใช่ไหมที่จอดของเราหลังไหนหลังบ้านอันนี้ใครอ่ะไอโชแน่เลยเนี่ยลูกใช่เขาให้ไปจอดหลังบ้านไปโอเคแล้วเราบ้านไหนล่ะบ้านพักคนชราหนีคิดว่าเรือนคนใช้นี่ก็จอดกันไหนแล้วเราหลังไหนต้องดูก่อนอ๋อเฮ้ยเราจอดตรงนี้โอ้โหเออมาเดี๋ยวสนุกกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าวันนี้จะบาร์บีคิวกินอะไรกันโอเคครับก็มากันถึงแล้วนะฮะที่อริสโตนะฮะที่บอกว่าเป็นรีสอร์ทของเพื่อนผมนะครับทำมานานมากครับอันนี้ไม่เคยมานอนค้างเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์นิดนึงดีกว่านะฮะเมื่อกี้อ่ะต้องบอกนิดนึงว่าฐานะคู่ใจในวันนี้นะครับที่มาโหสุดยอดมากครับ X5 แหมบอกเลยว่าขับดีโคตรนะฮะอ่ะมาดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงปึ๊บโอ้นี่สวยงามมากคืนนี้เราจะที่พักของเราอันนี้คือที่พักของเราใช่เรานอนตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเลือกเอาว่าเอาห้องไหนอยู่ตรงหน้าลานน้ำพุโอเคนี่ครับน้องภูมิเดี๋ยวพาไปดูหลานดีกว่าสวัสดีครับโอ้ยน่ารักจังเลย วิ่งมาไหว้แต่ไกลเลยรู้สึกว่าตัวเองดูแก่ๆโดนเรียกลุงมาออกกล้องหน่อยสิมาออกกล้องหน่อยผู้จาสุภาพนะออกกล้องอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับกลุ่มเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณสัก30ปีแล้วแต่ตอนนี้ผมอายุก็ประมาณแต่ตอนนี้ผมแค่ประมาณ22เองนี่คือจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาเรานี่เองแล้วคืนนี้นี่เพื่อนผมครับแนะนำตัวหน่อยออยครับน้องพี่ลิงครับนี่ครับคนนี้ครับไม่มีไม่ได้ครับคนนี้คือเป็นฝ่ายแมเนจเมนต์ทุกอย่างสำหรับปาร์ตี้ครั้งนี้ครับครับแล้วก็นี่ครับโชตโชตครับก็คือเพื่อนที่คบกันมานานรุ่นน้องครับรุ่นน้องที่คบกันมานานนะครับเราผ่านอะไรกันมาพอสมควรแล้วก็นี่ครับชื่ออะไรครับภูมิครับแนะนำหน่อยครับน้องภูมิเชียร์ทีมอะไรดีกว่าบอลโลกตอนนี้ทีมอะไรอารีนาอังกฤษอังกฤษเอ้ยเอ้ยโหเพิ่งท็อปฟอร์มด้วยใช่ไหมดูหรือเปล่าคะโอ้โหนะยิงกระหน่ำเลยสุดยอดเลยอังกฤษปีนี้อื้อหือเดี๋ยวคืนนี้มาเชียร์บอลกันคะนานโอเคต้องเก่งหน่อยพี่ฮะเขาเหมือนนี้เลยทีวีให้ดูให้ได้ก่อนทีวีดูไม่ได้ทีวีดูไม่ได้อ๋อนี่แม่ออยมาด้วยสวัสดีครับคุณแม่ครับและนี่ครับภรรยาเพื่อนแนะนำภรรยาเพื่อนหน่อยอาลินเป็นไงครับสบายดีสบายดีพี่คืนนี้เราต้องสุดๆกันหน่อยนะอะไรสุดอะพี่เราต้องเต้นเต้นรายการกินอะไรเต็มที่พี่ดูอายุก่อนโอ้ยโหเขาพี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเพิ่ง22กันเอาคนนึงหนีหนีไปเลยโอเคโอเคพูดไปเถอะเพราะยังไม่รู้ว่าจะตัดยังไงแล้วนี่ครับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนี่คือภรรยาเพื่อนสวัสดีครับเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีค่ะโหแม่งไม่ทันไรแม่งมีลูกแล้วอ่ะพูดเก่งชื่ออะไรวะเดี๋ยวพึ่งเข้ามาคือเข้ามาอ๋อไม่ค่อยชอบใช่ไหมเพื่อนออนกล้องอยู่เดี๋ยวพึ่งเข้ามาอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่า
ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาสติอารมณ์ก่อนสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าคืนนี้ว่าไงวะชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบโหท่าทางจะต้องลำลึกหัวลำลึกแล้ววะฮะหนีไม่ได้ด้วยหนีไปไหนกันก็ไม่ได้เออจัดมาเต็มที่เลยมาเที่ยวได้นะครับรีสอร์ทเพื่อนผมเองครับโคตรใหญ่จากกรุงเทพนี่กี่โลนะ200โลได้200นิดนิดโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคืนนี้เราจะสนุกกันยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาชาร์จด้วยสาย Emergency Charger นะครับที่เขาให้มากับรถนะฮะก่อนอื่นนะครับทุกครั้งนะฮะง่ายๆคุณเอาปลั๊กมาเสียบที่เต้าเสียบนะฮะเต้าเสียบนี่อย่างที่บอกกันนะครับรู้กันแล้วแหละว่าห้ามใช้ปลั๊กพ่วงนะฮะเต้าเสียบที่เป็นเต้าโดยตรงต่อตรงมาเลยนะฮะแล้วเช็คก่อนด้วยการเสียบปลั๊กไปแล้วดูนะฮะตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะฟ้องนะฮะว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าชาร์จได้นะฮะถ้ามันกระพริบหรือมีอะไรผิดปกติเนี่ยแปลว่าเฟสมาไม่ครบหรือไฟมันมีปัญหาชาร์จไม่ได้นี้แปลว่าชาร์จได้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมวางไว้งี้เพื่อกันฝนหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาชาร์จกันแค่นี้เองง่ายๆคิดว่านะครับนี่มาดูก่อนจะเต็มนะฮะผมว่าน่าจะใช้เวลาตอนนี้กำลังสื่อสารกันแล้วถ้าเป็นสีฟ้ากระพริบแบบนี้ก็แปลว่าชาร์จได้นะครับเชื่อว่าคาดว่านะครับกว่าจะเต็มเนี่ยน่าจะมีเป็น10กว่าชั่วโมงเพราะว่าไฟตัวนี้เนี่ยเดินปล่อยกระแสประมาณ 2.1 กิโลวัตต์นะฮะตามที่บอกไว้นะครับว่าไฟบ้านธรรมดาจะประมาณนี้แต่ตัว X5 เนี่ยตัวชาร์จไฟ AC ของเขารองรับได้ประมาณ 3.7 ก็จะ0เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ 6.8 ชั่วโมงแต่ถ้าไฟเดินต่ำกว่านี้นะฮะอย่างเคสอันนี้เนี่ยประมาณ2กิโลวัตต์เนี่ยก็คาดไปประมาณสัก10ชั่วโมงขึ้นตีว่า1คืนแล้วกันไม่มีปัญหานะตอนนี้ก็เพิ่งกี่โมงเองทุ่มเดียวนะฮะประมาณนั้นทุ่มครึ่งโอเคสบายๆครับถึงบอกว่ามีรถ PHEV เนี่ยกล้าใช้ได้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ไฟเต็มปุ๊บเนี่ยสบายละเรามีไฟฟ้าไว้ใช้ขับเล่นแถวสวนผึ้งเนี่ยประมาณ50โลสบายๆโอเคครับมาดูครับเพื่อนๆฮะไม่เจอนานโหนี่มาวันนี้เราจะกินอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเจ้าเรียงกันนะฮะคนซ้ายสุดนะฮะนี่รูปร่างดีๆคนนี้นะฮะนี่เป็นเจ้าของรีสอร์ทให้มานอนฟรีไม่พอย่างกุ้งให้กินด้วยนี่มึงออกตัวเลยแล้วนะว่าเพื่อให้นอนฟรีนี่กุ้งมาจากทะเลนี่กุ้งมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะโอ้โหไม่ได้ตรงนี้แหละคอนเทนต์มึงไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหบ้าตรงนี้แหละอันนี้เรียนมอปลายที่ไหนนะครับเซนจอนครับโอ้นี่รุ่นเดียวกันแล้วคนนี้ครับเซนดอมินิกครับเฮ้ยเด็กเซนดอนมาต้องสวนแรงแล้วอันนี้ขันอะไรอยู่อ่ะปลาหมึกครับโอ้ยโอเคเลยมาป่าให้กูกินปลาหมึกอันนี้นะครับเจ้าของร้านทองแต่ดูเลยฮะเนี่ยน่ารักมากเลยมาพัดให้เพื่อนกินน่ารักสุดเลยครับเออแม่งเจ๋งโอ้ยน่ากินกันหมดเลยสาวๆก็บรรเลงเลยนะบรรเลงก่อนนะเอออันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนี่คอนเทนต์อันนี้กลุ่มมนุษย์เมียฮะสังเกตกลุ่มเพื่อนผมนะฮะน่ารักมากคือให้ภรรยานั่งกินก่อนเลยแล้วก็นั่งทำกันเองแต่ก็สร้างภาพอยู่สองนาทีเนี่ยดูดิโคตรน่ารักนะผู้หญิงกินเลยนี่เต็มที่ดูสามีนี่ทำให้เต็มที่โคตรดีเลยรุ่นเราแม่งดีว่ะใครได้เป็นดีหมดอะโอ้โหดูครับดินเนอร์เราครับเราแบบอย่างหรูอันนี้ส่วนไหนอะซี่โครงซี่โครงมันต้องมีขั้นตอนมันออกยากอะเคลียร์หน่อยเกลือไม่ต้องใส่แล้วเค็มอยู่แล้วโชว์หั่นหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกอะไรนะมาร์เบิลอะไรนะเขาเรียกกันเนื้ออะไรบิสเกตป่ะเขาเรียกเนื้อบิสเกตป่ะอ๋อเอออิ่มฟินสุดยอดโอ้โหมีอีกเป็นกระตั้งนี่อิมพอร์ตมาจากไหนนะอาร์เจนตินาใช่อ๋อเป็นโรคด้วยตายตอนเป็นโรคพอดีอ๋อไอร้านเอลกาโชไหมเอลกาโชอ
อิ่มหนำสำราญอ่ะพร้อมเสิร์ฟไปดูจัดไปมาแล้วใครเก็บให้ดูขอวางหน่อยวางหน่อยมือกูเละหมดเลยปิดรูปชั่วโมงตรงนี้เหมือนง่ายๆลืมเอาออกมาใช่โอเคทานได้มาแล้วมาแล้วครับเนี่ยมนต์มนต์เฮ้ยมาเฮ้ยพีทูหน่อยเพื่อนๆพีทูชาร์จไฟเมื่อคืนนะฮะได้ไฟคืนมาเต็มเปี่ยมนี่ฮะจะเห็นเลยว่าแบตเตอรี่นะฮะจะวิ่งได้อีก94กิโลเมตรนะครับน้ำมันในถังอีก287รวมกันเป็น381กิโลเมตรบอกเลยว่าสบายๆเลยครับนี่ขนาดชาร์จด้วยไฟปกติเลยครับ 2.1 กิโลวัตต์ทิ้งไว้ประมาณ10กว่าชั่วโมงไม่มีปัญหาจบกันไปครับกับ2ค่ำคืนแห่งความสนุกสุดเวียงเขาเรียกว่าเลยคำว่าแฮงโอเวอร์กันไปอีกนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยมีหลายภาพหลายคลิปเลยที่ไม่สามารถนำมาลงและเปิดเผยให้เห็นได้นะเอาที่ลงเนี่ยคือเอาแบบดูแล้วมันกำลังดีแล้วกันกำลังน่ารักกำลังโอเคอ่ะนะครับคือว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยได้กินไวน์นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นไวน์แพงอะไรเลยทำให้รู้เลยครับว่าไวน์ไม่ต้องแพงฮะแต่สำคัญที่สุดคือคนที่เราดื่มด้วยก็คือเพื่อนรักที่รักกันมานานตั้งแต่เรียนสมัยมัธยมแล้วโตกันมานะฮะแยกย้ายไปมีครอบครัวจนทุกวันนี้นี่ด้วยหน้าที่การงานทำให้เราได้มาเจอกันน้อยนะแต่วันนี้ได้กลับมาเจอกันเนี่ยโหหลายปีมากนะฮะที่จะมาเจอกันพร้อมหน้าขนาดนี้แล้วมาเรามาเอนจอยกันสุดๆที่นะฮะสวนพึ่งซึ่งเป็นรีสอร์ทของเพื่อนผมเองนะฮะเผื่อใครสนใจอยากไปเที่ยวก็เสิร์ชหาได้เลยครับอริสโตนะฮะสวนพึ่งนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยได้เจอเพื่อนเนี่ยแค่นี้ก็สนุกแล้วแล้วทำให้เห็นเลยว่าวายที่จริงๆที่เราต้องกินกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงเลยนะฮะขอให้กินกับคนที่รู้ใจคนที่เขาเรียกว่าที่เรามีความสุขกับเขามากๆเนี่ยก็คือเพื่อนแท้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดแล้วนะฮะมันจริงนะฮะรวมไปถึงโอ้โหปิ้งย่างนะฮะเอาเนื้อดีๆมาปิ้งกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็อยากชวนให้ทุกคนฮะออกมาเขาเรียกว่าไปเที่ยวใช้ชีวิตคุณมีรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะพวกรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พวกปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฮะขับออกมาเลยฮะก็ทริปนี้ทำให้รู้ว่าออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยจะมีจุดชาร์จมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณออกมาเนี่ยผมว่ายังไงมันใช้ได้ทุกคันอยู่แล้วแหละนะฮะอย่างเคสเนี้ยผมก็ทำให้เห็นเลยว่าถึงแม้จะไม่มีหัวชาร์จพวกแนวพวกแบบ AC Quick Charge หรือจะเป็น DC Fast Charge ก็ตามเนี่ยไฟบ้านปกติเพียงแค่ก็สามารถชาร์จได้ครับเพียงแค่คุณพกตัวสาย Emergency Charger ไปฮะพกไปด้วยก็ชาร์จได้แล้วนะฮะแต่ชาร์จให้ถูกวิธีนะครับต้องต่อตรงกับปลั๊กเต้าเสียบนะฮะอย่าไปต่อกับปลั๊กพ่วงเท่านั้นเองก็สามารถที่จะ Enjoy เขาได้นะครับเอาว่าต้องขอบคุณครับกับทาง BMW ประเทศไทยที่ซัพพอร์ตตัว BMW X5 คันนี้มาให้ผมนะฮะได้เรียกว่า Enjoy Trip ในครั้งนี้ก็บอกได้เลยครับว่าถ้าใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะไปดูแล้วก็ไปจองได้ที่งาน Motor Expo นะฮะซึ่งกำลังจะมีในวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ฮะกับแคมเปญที่เรียกได้ว่าปังสุดๆสำหรับคนที่สนใจ X5 รุ่นนี้นะตัว X5 X Drive 45 EM Sport คันนี้แล้วรวมไปถึงตัว BMW X Series ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น X3 X4 X5 X7 นะครับสนใจเนี่ยไปได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถไปเลือกแคมเปญที่เรียกได้ว่าปังสุดๆก็คือดาว 0% นะฮะหรือจะเลือกโดยเฉพาะคนที่เลือกผ่อนกับทางจะไฟแนนซ์กับทาง BMW Financial ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เลือกผ่อนในโปรแกรม Freedom Choice ก็คือเหมือนบอลลูนนะฮะโอ้ถ้าเลือกโปรแกรมนี้คุณผมบอกเลยว่าโคตรปังโคตรคุ้มนะฮะคุณจะได้นะครับฟรีประกันภัยชั้น1ครับนานถึงสูงสุด2ปีเลยนะฮะรีบเลยนะบอกเลยว่าไม่มีแคมเปญไหนน่าซื้อน่าเป็นเจ้าของ BMW ไปมากกว่างานนี้อีกแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับติดตามด้วยนะครับว่าจะเอารถอะไรมาเทสอีกแล้วรวมไปถึงพาไปชมรถอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ You know, I'll make you know.